เพื่อนๆเคยได้ยินขนมชิโร่โคยบิโตะไหมคะขนมคุกกี้สอดไส้ช็อกโกแลตที่ถูกอบมาจากเตาร้อนๆของโรงงานช็อกโกแลตแห่งหนึ่งในฮอกไกโดปราสาทช็อกโกแลตแห่งนี้เป็นเหมือนกับสวนสนุกที่จะทำให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงอุทยานหรรษาและลิ้มรสช็อกโกแลตแสนอร่อยไปพร้อมๆกันค่ะคำว่าชิโร่โคบิโตะแปลว่าแฟนสีขาวต้องคิดว่านะคำว่าชิโร่เนี่ยต้องแปลว่าหิมะแน่ๆเลยเพราะว่าหิมะก็เป็นสีขาวไปหมดเลยแล้วก็จริงๆแล้วพอลองไปดูประวัติดูเนี่ยผู้ก่อตั้งอ่ะเขาก็ชอบเล่นสกีแล้วก็คือตอนที่เขาลงมาจากการเล่นสกีเนี่ยเขาก็พูดว่าชิโร่โคบิโตะทัชิกะฟุเตคิตายุก็คือแปลว่าพวกขาวๆอ่ะตกลงมาแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าพูดโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยชิโร่โคบิโตะก็เลยกลายเป็นชื่อขนมต้นไม้ต้องหนาวเขาจะทำเหมือนแบบเป็นผ้าแบบเนี้ยห่มให้กับต้นไม้ก็จริงๆอ่ะเหมือนเสื้อกันหนาวไหมมันต้นไม้เหรอไม่ใช่แค่แท่งเสาต้นไม้เหรอหรือว่าเขาทำเป็นคริสต์มาสทรีต้นไม้ปะไม่รู้นี่เราอยู่ตรงนี้ตรงร้านที่มีชื่อว่าอันโทดูโกคังว้าวอันนี้เป็นช็อกโกแลตดริงค์นะคะชิโร่โคยบิโตะช็อกโกแลตโตโตดริงค์แบบอัตตะไกอุ่นมากโอ้ยอร่อยมากมันเหมือนแบบว่ามันหวานกลมกล่อมแบบว่ากินช็อกโกแลตอย่างเดียวไม่ใช่กินช็อกโกแลตอย่างเดียวเหมือนแบบกินแบบเป็นครีมด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเขียนว่าโอ้แฮมินิโอเมเชียการิคุซาไซก็คือให้ยังให้กินตอนที่ยังร้อนๆอยู่นะคะดีมากสามสองตอนนี้เนี่ยก็เป็นหน้าหนาวนะครับตลอดพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะตกแต่งออกเป็นแนวคริสต์มาสหน่อยๆซึ่งผมว่าถ้าตกดึกเนี่ยแสงไฟที่ประดับอยู่เนี่ยคงสวยมากๆแน่เลยครับและนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องดื่มอุ่นๆตามร้านต่างๆโดยรอบและยังกิจกรรมกลางแจ้งอีกอ่างอื่นอย่างเช่นนั่งรถไฟจิ๋วชมวิวหรือว่าบางทีก็จะมีขบวนพาเหรดออกมาสร้างสีสันให้พวกเราได้อย่างมากเลยครับเอ้ยหยิบมาไม่ได้อ่ะนี่แม่หนาวตอนนี้พวกเราเนี่ยก็หนาวกันมากเลยนะครับก็ขอคำหลบกันที่ศาลาก่อนกับฮีตเตอร์อุ่นๆเขาจะมีฮีตเตอร์ให้ด้วยในศาลาเนี่ยครับก็จะมีเกร็ดความรู้เขียนแปะไว้เล็กน้อยอย่างเช่นต้นนี้นะครับก็เป็นต้นมะนิลาที่ทางบริษัทอิชิยะเนี่ยเอามาทำขนมนั่นเองอีกอย่างที่ดีงามมากๆเลยนะคือเวลาที่เราเดินไปรอบๆเนี่ยมันจะไม่เงียบเหงาเลยเพราะว่ามันจะมีเสียงเพลงจากจุดต่างๆตลอดเวลาทั้งจากกล่องดนตรีขนาดใหญ่ขบวนพาเหรดหรือว่าหุ่นนักดนตรีก็ตามนะครับตัวมิวเซียมชิโร่โคบิโตะฉันน่ะมาแป๊กตัวน่ะมาแป๊กทำไมอ่ะสวยใช่ไหมล่ะภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ชั้นเนาะมีทั้งร้านอาหารร้านขายของฝากร้านขนมมีโชว์ต่างๆมากมายเลยแล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาที่โซนแคนดี้ลาโบก็จะมีโชว์ทำแคนดี้ต่างๆให้เราดูกันแล้วก็จริงๆก็จะมีโซนอื่นๆด้วยอย่างเช่นแบบโซนทำโชว์ทำช็อกโกแลตหรือพวกโซนเวิร์กช็อปที่ให้เราลองทำเองก็มีนะก็เสียค่าเข้าร่วมไม่แพงเท่าไหร่หรือบางอันที่เป็นโชว์หรือการแสดงเนี่ยก็เข้าชมฟรีนะครับเราก็แค่ต้องดูเวลาก่อนว่าเขาเริ่มโชว์เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่แล้วก็เข้าไปได้เลยเอาจริงโซนของฝากอย่างขนมชิโร่โคบิโตะที่เราเคยเห็นที่ไทยเนี่ยถ้าเทียบราคากันแล้วเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยนะครับซื้อจากที่นี่ไปเนี่ยช่วงนี้1,000,000 เยนค่ะ
ซื้ออะไรก็ได้เอาไปเลยให้ตัวเองให้คนอื่นดิของฝากที่นี่มีกิจกรรมหลากหลายให้ได้เรียนรู้และลองทำซึ่งเหมาะกับทุกเพศทุกวัยพาครอบครัวมาก็ดีหรือจะมากับเพื่อนก็ได้จะมากับแฟนก็โรแมนติกไปอีกแบบการที่พวกเราได้มาถึงโรงงานทำช็อกโกแลตเอเชียทำให้เราได้เห็นถึงความใส่ใจความพิถีพิถันในการทำช็อกโกแลตการกินขนมชิโร่โควิโตะก็อร่อยมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะกินไม่ทันเชียวกินเองโอเคเต้น